นี่คือบัลลังก์แห่งความฝันมวยปูนเสือครั้งที่15ประจำปี2558เมื่อนักมวยจากแดนอีสานกับขุนเข่าแดนสตอมาปะทะกำปั้นในมวยรอบปูนเสือครั้งที่15 8คนสุดท้ายไฟที่2เพชรหัวไซสาธิตซีดีปะทะวันมีโชคผู้หงทองเพชรหัวไซสาธิตซีดีเจ้าของฉายาขุนเข่าดิจิตอลนักมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พกพาความมุ่งมั่นเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่ค่ายมวยในกรุงเทพเขาฝึกฝนมวยอย่างจริงจังทุ่มเทเต็มที่เพื่อชัยชนะในไฟนี้น่าจะก็สูสีกันนะพร้อมเต็มที่น่าจะผ่านได้วันมีโชคผู้หงทองนักมวยลูกอีสานจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝีไม้ลายมือดีมั่นเข่านักหน่วงมาครั้งนี้พ่วงดีกรีแชมป์หลายเวทีจากทางเวทีภาคอีสานเดินขึ้นเวทีครั้งนี้พ่อแม่ผมมั่นใจมาที่ว่าไฟนี้คนที่กรรมการชูมือขึ้นก็คือตัวเขาเตรียมร้อยครับเตรียมใจมาสู้โดยเฉพาะไฟนี้ไฟนี้สำคัญต้องชนะให้ได้แต่ก่อนถึงเวลาชกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพชรหัวไซก็เกิดปัญหาที่ไม่สามารถจะขึ้นชกได้ทำให้ผู้จัดการแข่งขันต้องหาผู้ชกใหม่มาแทนเพชรหัวไซในการชกไฟนี้แต่ด้วยกฎของการแข่งขันเพชรหัวไซไม่สามารถขึ้นชกได้ทำให้วันมีโชคชนะผ่านทันทีติดตามความเคลื่อนไหวของนักมวยพร้อมไฮไลท์การชกมวยรอบปูนเสือครั้งที่15ได้ทางแฟนเพจบัลลังก์ฝันคนพลังเสือ